สวัสดีค่ะลมฟ้าอากาศกับนัทอาภาผ่องพิภาพรเลยค่ะช่วงนี้อากาศร้อนทั่วทุกภาคนะคะแต่ว่าภาคเหนือของเรายังคงได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกที่พัดมาจากเมียนมาค่ะทำให้จะเจอฝนไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้าเลยนะคะแล้วช่วงเช้าก็จะมีหมอกหนาด้วยคุณผู้ชมจะเดินทางไปไหนก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะส่วนภาคใต้ของเราช่วงนี้ก็เจอฝนเช่นกันค่ะประมาณ 30% เลยนะคะที่10จังหวัดนะคะถ้าเป็นอ่าวไทยจะเจอได้ที่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสค่ะส่วนอันดามันจะเจอที่ภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลนะคะฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูง2เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะคะมาตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคกันบ้างดีกว่าค่ะภาคเหนือค่ะมีหมอกตอนเช้ามีโอกาสเจอฝนในจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนแล้วก็ลำปางค่ะส่วนภาคอีสานนะคะอากาศสบายๆช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ20องศาค่ะภาคกลางนะคะกลางวันร้อนค่ะอุณหภูมิสูงสุด34องศาเลยค่ะส่วนภาคตะวันออกนะคะร้อนเหมือนกันแต่ว่ายังมีโอกาสเจอฝนมากกว่าอยู่ที่ร้อยละ 10% ของพื้นที่ลงไปดูที่ภาคใต้อ่าวไทยอย่างที่บอกค่ะว่าช่วงนี้ฝนฟ้าคะนองหนักกว่าภาคอื่นนะคะ 30% ส่วนฝั่งอันดามันเช่นกันค่ะอากาศร้อนชื้นมีฝนไปจนถึงวันจันทร์ส่วนกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วนะคะแดดจ้าเลยต่ำสุด23สูงสุด34องศาค่ะนอกจากวันนี้พยากรณ์อากาศแล้วจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับพายุนะคะที่เกิดขึ้นใกล้บ้านเรากันบ้างดีกว่านะคะพายุคืออากาศ2ที่ที่วิ่งเข้าหากันนะคะด้วยอุณหภูมิที่ต่างกันมากซึ่งแน่นอนค่ะใกล้บ้านเราก็คือพายุหมุนเขตร้อนนั่นเองนะคะแบ่งออกตามความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลางเป็น3ประเภทค่ะอันแรกนะคะไปดูจักกันเลยคือไต้ฝุ่นหรือว่าเฮอริเคนค่ะอันนี้จะมีความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลาง118กิโลเมตรขึ้นไปต้องบอกว่าแรงแล้วก็อันตรายที่สุดเลยถ้าเกิดบนบกนะคะก็จะทำความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนขนาดใหญ่ได้เกิดในทะเลก็จะเจอกับคลื่นใหญ่ค่ะรองลงมาลดระดับลงมาเป็นพายุโซนร้อนนะคะวันนี้ขึ้นฝั่งที่เวียดนามด้วยจะทำให้เกิดฝนตกหนักข้ามคืนน้ำท่วมฉับพลันหรือว่าแผ่นดินทรุดตัวได้ถ้ามีกำลังแรงหน่อยก็อาจจะทำลายสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงได้นะคะอย่างสุดท้ายค่ะอันนี้อ่อนที่สุดเลยคือ depression นะคะแบบเบาๆอันนี้คุ้นหูกันเพราะว่าพบได้บ่อยในบ้านเรานะคะจะมีฝนฟ้าคะนองทั่วไปมีลมแรงบ้างเล็กน้อยแล้วแต่ครั้งค่ะ